อะไรบ้างครับก่อนการเตรียมอภิปรายครับงบประมาณครับผมครับเพราะว่าทางฝ่ายค้านเขาจะขอเวลาประมาณ20ชั่วโมงครับประมาณ20ชั่วโมงครับคำถามข้อที่2คือวันนี้เราก็ได้มีการพิจารณาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ3ล้านล้านไป2แสนล้านเนี่ยก็คิดว่าจะใช้ระยะเวลาในการประชุมเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่17วันศุกร์ที่18และก็วันเสาร์ที่19นะครับก็ไม่ทราบว่าจะจบประมาณช่วงไหนแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ราวๆที่จะใช้ในการพิจารณาทั้งหมดประมาณ30ชั่วโมงและในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลอย่างละเท่ากันจะไม่มีฝ่ายหรือฝ่ายใดได้มากกว่ากันเพราะหลังจากที่รัฐบาลแถลงร่างงบประมาณเสร็จแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เราไม่ต้องแบ่งเท่ากันเพราะถือว่าผู้แทนทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้แทนซีรัฐบาลก็มีสิทธิ์ทั้งเห็นต่างและก็เห็นด้วยส่วนในส่วนของฝ่ายค้านท่านก็มีสิทธิ์ทั้งเห็นต่างและก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณางบประมาณเนี่ยเวลาเท่ากันถ้ามันเลยเวลาจากนั้นไปก็ผมคิดว่ามันจะเบื่อเพราะว่ามันนานเกินขอบเขตและอีกอย่างนึงก็คือถ้าใครคิดว่าในส่วนพรรคใดก็ตามถ้ามีไฮไลท์ก็ช่วยมาจับอยู่วันต้นๆเพื่อที่จะให้การประชุมนี้ได้มีสีมีสันแล้วในขณะเดียวกันก็ในตอนช่วงนี้ต้องถามว่างานในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันหยุดนั้นมากไหมทุกคนก็บอกว่ามากแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีเพื่อให้จบภายในวันเสาร์ก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเดินทางมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยวันนี้ที่ประชุมริบมีมติว่าทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล18พรรคต้องพร้อมที่จะโหวตทุกวันเวลาไม่ว่าจะเป็น17 18 29คือ2วันเนี่ยฮะ3เลย3เลย3เลย3วันก็คือ17 18 19ตกลงถามว่าทำไมต้องยืดมาถึงวันที่19เพราะเราจะต้องเอาพรก.รวมกรมทหารราบที่1ราบที่11เนี่ยเอาเข้าก่อนเป็นพระราชกำหนดในตรงนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็ที่จะมาต่อในส่วนของร่างระเบียบงบประมาณเวลาที่กำหนดเนี่ยฮะของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นเวลาที่รวมการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีด้วยไหมครับรวมเสร็จหมดของฝ่ายรัฐบาลก็บอกแล้วครับรัฐบาล15ฝ่ายค้านก็15แต่หมายความว่าตอนรัฐบาลแถลงเกี่ยวกับเรื่องร่างพระราชบัญญัติเนี่ยจะไม่ถึงแต่ถ้าเผื่อมีการประท้วงมีการอะไรกันก็อันนี้ใครประท้วงก็หักไฟนั้นใครพูดดูไฟไหนก็หักไฟนั้นใช้เวลาสมมุติว่าฝ่ายรัฐบาลขึ้นพูดก็ฝ่ายรัฐบาลหักไฟเวลารัฐบาลถ้าฝ่ายค้านก็หักเวลาฝ่ายค้านในแง่การพิจารณารับหลักการเนี่ยครับแต่ว่าเผอิญว่ารอบนี้เสียงปิ่มน้ำทั้งสองฝ่ายเนี่ยฮะถ้ามันจะมีความกังวลหรือมีการกำชับเลยไหมว่ามันจะไม่ผ่านในขั้นหลักการครับถ้าถามวันนี้ไม่มีความกังวลเลยครับยังไงก็คิดว่าเสียงของรัฐบาลพร้อมบวกตลอดเวลายืนยันแต่ดูเหมือนโดยเฉพาะพรรคเล็กเนี่ยอาจจะสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ยฮะไม่มีวันนี้พี่สำคัญมายืนยันเองวันนี้คุณพ่อหัวหน้าพรรคมาอยู่เพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็พยายามดูแลแล้วก็พยายามที่จะต้องหาเหตุและผลคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วครับตัวรัฐมนตรีที่เป็นสสด้วยยังยืนยันครับว่าจะต้องร่วมโหวตในวาระแรกนี้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้ยังไงก็ต้องโหวตเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อดูตามถ้าเอกสารตามที่ท่านส่งออกมาทั้งหมดนี้ก็ท่านตีสามารถลงมติในร่างพรบงบประมาณได้163แล้วประกอบกับมาตรา124เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลงคะแนนได้ไม่ถือว่าเป็นการเข้าขายไม่มีครับไม่มีพอปี2550เนี่ยตรงนั้นรัฐมนตรีได้เขียนเอาไว้แต่ปี2560รัฐมนตรีไม่ได้เขียนในกรณีถ้าลงมติโหวตแล้วจะสามารถถูกตรวจสอบตามมาตรา114ได้
ใน15ชั่วโมงของฝ่ายรัฐบาลมีการจัดสรรให้กับพรรคร่วมยังไงบ้างก็แบ่งกันในรายละเอียดอันนี้ต้องว่ากันอีกทีเพราะมันเป็นรายละเอียดวันนี้เนี่ยถามว่าตกลงกันหรือยังกับฝ่ายค้านทางฝ่ายค้านเขาก็เสนอมา20ทางฝั่งเราก็บอกให้ได้10ก็ไม่เกิน15เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราจะไปแบ่งวันเนี้ยฝั่งรัฐบาลแล้วก็แบ่งไว้ละ15ว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะได้เวลาพรรคละเท่าไหร่ซึ่งในรายละเอียดผมก็จำไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าพักหนึ่งก็3ชั่วโมง15นาทีบางพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรทำนองนั้นครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพักที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดเราได้มีการคุยถึงการทำกรอบการอภิปรายของพักร่วมยังไงบ้างไหมครับก็ในหลักใหญ่ก็จะเป็นการอภิปรายภาพรวมภาพทั่วไปในส่วนสัดส่วนของงบประมาณของแต่ละกระทรวงซึ่งกระทรวงใดถ้าเผื่อในส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยที่รับผิดชอบกันเนี่ยแต่ละสัดส่วนก็ช่วยกันดูในแต่ละการอภิปรายของแต่ละกระทรวงเรามีข้อกังวลในการอภิปรายวาระแรกมียังไงบ้างก็คงไม่มีครับก็วันนี้ถ้าเผื่อมองภาพรวมทั่วไปเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาแล้วหนึ่งสมัยก็มีความมั่นใจสูงถึงแม้ว่าจะเสียงใครจะบอกว่าเสียงปิ่นหรือเสียงอะไรก็ตามที่ยืนยันว่าเราสามารถฝ่าฟันไปได้คือเสียงปริ่มน้ำแค่4เสียงนี่ไม่ได้เตรียมทางออกไว้แล้วครับไม่ต้องเตรียมนะครับผ่านถ้าไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นมีก็เหมือนอย่างที่ท่านวิษณุบอกอย่างท่านตวิทย์บอกครับทุกคนก็ยืนยันว่าทุกคนพร้อมที่จะมาร่วมประชุมในวันพระราชบัญญัติงบประมาณอะไรที่ทำให้ท่านประธานยึดมั่นใจว่าพรบฉบับนี้จะผ่านครับก็มีความมั่นใจเพราะทุกพรรคเนี่ยหลังจากที่เราได้หารือกันแต่ละพรรคแล้วทุกพรรคก็ยืนยันว่าทุกพรรคครบแต่นี้ในฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการโหวตตรงนี้ค่ะเรากังวลไหมคะว่าพอนับแต้มรวมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้มีข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับหลักการงบปีนี้คงไม่มีข้อครหาหรอกไม่รู้จะครหายังไงครับท่านครับอย่างในแง่กระบวนการนะครับพอถ้ารับหลักการแล้วดูเหมือนว่าจะมีวุฒิสภาที่จะมาพิจารณาหรือการส่งต่อกันอะไรมันเป็นยังไงครับพอหลังจากที่ส.ส.เสร็จก็วุฒิก็เข้ารับหลักการเลยก็หลักการเลยก็คือนำของที่รับหลักการจากส.ส.ไปแล้วใช่คือเขาจะได้พิจารณาควบคู่กันจะได้ไม่เสียเวลาก็เป็นไปตามเรื่องทุกครั้งแค่นี้ก่อนเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ